มันเป็นกีฬาอะไรมันก็ต้องเปลี่ยนแปลงกันเนาะมันก็ยังอยู่ในอีสานอ่ะใช่ไหมทำใจหน่อยกองแช่งผมก็รู้สึกว่าก็ผมก็เสียใจกับเขาอยู่นะครับแต่ว่าอีกใจหนึ่งถ้าเป็นผมก็เสียใจเหมือนกันเพราะว่ายังไงมันไม่ใช่มันคือเกมฟุตบอลนะพี่มันต้องเข้าใจมันเป็นสัจธรรมแต่เราจะไปตามแช่งตลอดนี้มันก็ไม่ใช่มันต้องส่งเสริมกันถ้าได้รักทีมนั้นมาแล้วถึงเขาจะเปลี่ยนชื่อเราก็ได้รักทีมนั้นมาแล้วเราก็ต้องตามเชียร์ทีมนั้นนะครับเปลี่ยนมาเป็นพันธมิตรกันดีกว่าครับผมน่ารักจุ๊บจุ๊บอ๋อผมฝากอยากฝากว่าเลือกแข่งได้แล้วครับเพราะว่าหลังๆมาผมว่ามันเริ่มจะสเปสปาแล้วครับกองแข่งมันเริ่มจะไม่มีจุดยืนแล้วครับมันเหมือนชักแม่น้ำทั้ง5มามั่วแล้วครับตอนนี้มันเหมือนมีอะไรมันเหมือนเมาแข่งคนทุกคนทั้งหมดเลยครับก็อยากให้เลือกแข่งได้แล้วอยากบอกว่าก็ไม่ว่าทีมไหนจะชนะหรือแพ้เราก็เป็นคนไทยอยู่ในประเทศไทยด้วยกันค่ะครับผมพี่ฝากถึงกองแช่งครับเปลี่ยนจากกองแช่งมาเป็นกองเชียร์พี่ยังไงอีสานกับศรีเกตเราก็กูปีเหมือนกันพี่รักอีสานรักศรีเกตยังไงเราก็อีสานเหมือนกันศรีเกตก็อีสานพี่เปลี่ยนจากกองแช่งเป็นกองเชียร์ครับยังไม่รู้เรื่องครับเพิ่งมาเชียร์นะครับโอเคก็เฉยๆค่ะเพราะไม่รู้ว่าเขามีอะไรกันบ้างพอดีก็แล้วแต่ก็ว่าเราก็เชียร์ทั้งสองทีมอยู่แล้วกองแช่งเหรอครับเราก็เข้าใจนะครับแต่ว่าเมื่อก่อนเขาเตะอยู่ที่สเกตชาวอุบลก็ไปเชียร์ช่วยนะครับอย่าลืมว่าก่อนที่เขาจะมีวันนี้มีกองเชียร์จังหวัดอุบลไม่น้อยที่ไปเชียร์ช่วยเขานะครับขอบคุณครับอยากฝากบอกว่าอยากให้เราเป็นหนึ่งเดียวกันมาร่วมกันเชียร์ทีมอีสานยูไนเต็ดที่เป็นบ้านใกล้เมืองเคียงกันดีกว่าครับดีกว่าจะมาทำแบบนี้มันเหมือนตัวถ่วงนะครับมาช่วยกันเชียร์ให้มันชนะเลิศขึ้นไปนะครับก็จริงผมเข้าใจนะครับว่าของรักของเขาจริงๆบางทีแต่ว่าผมมองอยู่ว่าต้องเปิดใจครับน่าจะเปิดใจแล้วก็ยอมรับจริงๆนะครับผมจริงเพราะจริงผมเองก็เป็นคนศรีสะเกดผมทำงานที่ศรีสะเกด FC มาก่อนด้วยซ้ำแต่ว่าผมทำอย่างผมก็เปิดใจผมคิดว่ามันคือก้าวไปอีกระดับหนึ่งครับก้าวไปสู่สิ่งที่ดีขึ้นมากกว่านี้ครับก็จะอยากให้กองแช่งเข้าใจแล้วเปิดโอกาสให้ทีมอีสานยูไนเต็ดครับผมโตที่นั่นผมคนศรีสะเกดแล้วก็ผมถ้าเขาจะมองผมว่าเป็นคนกบฏคนตรงนี้ก็ผมไม่รู้สึกไงนะผมว่าผมทำงานแล้วก็ผมก็ถือว่ามันคือผู้ใหญ่เรื่องของผู้ใหญ่มากกว่าครับผมอย่าให้กองแช่งให้โอกาสแล้วก็เปิดใจกับทีมอีสานยูไนเต็ดครับผมอาจจะให้อภัยไม่ได้แต่ว่าผมมองอยู่ว่าให้อภัยแล้วก็เปิดใจต้อนรับไปเชียร์ไม่เชียร์ก็อย่าแช่งเลยครับผมผมก็มาอยู่กับคุณเจี๊ยบครับคุณเจี๊ยบนี่อยู่อีสานยูไนเต็ดใช่ค่ะครับผมมากับกองแช่งครับอ๋อ คิดยังไงกับกองแช่งครับจริงๆแล้วเราก็เข้าใจทางฝั่งกองเชียร์ทุกคนนะคะเพราะว่าเรารักในนักฟุตบอลของเรารักในทีมเรารักในสโมสรแต่ก็มันมีข้อที่อาจจะขัดเคืองข้องใจกันบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่ามันเป็นเรื่องของเกมกีฬาเรามองว่าให้มันเป็นเกมกีฬานะคะเรามาเชียร์กีฬาเชียร์ฟุตบอลเชียร์นักฟุตบอลของเราคือจริงๆแล้วทางสโมสรอีสานเองค่ะในนามของสโมสรอีสานเนี่ยก็ที่ต้องการที่จะ อยากให้ทุกคนร่วมกันมาเชียร์มากกว่าพยายามที่จะให้ทุกคนเป็นพันธมิตรกันใช่เราก็อยากให้ทุกคนเข้ามาเชียร์อีสานของเราเชียร์นักเตะของเราเพื่อเป็นกำลังใจให้นักเตะของเราถึงจะเคยอยู่จะย้ายมาจะยังไงก็ช่างอะค่ะแต่คือว่ายังไงเขาก็เป็นคนของคุณอยู่แล้วแล้วก็เขาก็เข้าใจแล้วคือจริงๆแล้วเนี่ยการที่จะทั้งจะเชียร์ทั้งจะแช่งคือถ้าเกิดเราเปลี่ยนจากแช่งมาเป็นเชียร์ด้วยกันจะดีกว่าเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดสมมุติว่ามองในมุมของนักกีฬาถ้าเกิดเรานักกีฬาของเราเชียร์นักกีฬาของเราดีกว่านะคะจริงๆแล้วเราก็อยากจะให้เข้าใจทางทุกคนที่เป็นเกมกีฬามันก็สามารถมีการปรับเปลี่ยนในสถานการณ์ที่ดีขึ้นจริงๆแล้วมันอาจจะคิดว่ามันเป็นในทางที่ดีถ้ามันเปลี่ยนในทางที่ดีขึ้นเราก็ควรจะให้มันเปลี่ยนอาจจะมีการปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงอาจจะไม่ถึงขั้นที่จะต้องเปลี่ยนอะไรที่ทุกคนคิดว่าจะต้องเอาคืนอะไรอย่างนี้มันก็เป็นเกมกีฬาค่ะมันมีการมันสมัยนี้มันก็คือเป็นเหมือนธุรกิจเราก็เข้าใจแต่คือว่าความเป็นอยู่ของนักกีฬาเราก็ดีขึ้นค่ะนักฟุตบอลเรามีความสุขมากขึ้นแล้วก็
ทุกๆคนก็อยากจะให้วงการฟุตบอลของเราเนี่ยมันพัฒนาขึ้นค่ะแล้วก็เลยเห็นตรงนี้แล้วก็เลยอยากให้มีการปรับปรุงแล้วก็ให้ภาพทุกอย่างมันดีขึ้นมาเลยค่ะผมก็อยู่ในสนามนะครับสนาม New I Mobile Stadium นะครับเกมเพิ่งเริ่มมาได้ประมาณไม่เกิน5นาทีเองด้านหลังของผมนี่ก็แน่นอนครับกองแช่งที่ผมมาด้วยแล้วก็กองแช่งที่มารวมตัวกันที่นี่นะครับแล้วก็ได้สัมภาษณ์หลายท่านนะครับก็รู้สึกว่าการมาประท้วงหรือมาแช่งครั้งนี้นะครับก็ไม่ได้ต้องการจะให้เกิดความรุนแรงหรือว่าการปะทะกันใดๆทั้งสิ้นนะครับในขณะที่ทีมอีสานยูไนเต็ดนะครับที่เราได้สัมภาษณ์มาแล้วเขาก็อยากให้กองแช่งเนี่ยมาเชียร์ด้วยกันศรีสะเกษกับอุบลมาเชียร์ด้วยกันแต่ว่าอย่างที่รู้กันครับว่าเหตุผลที่เรารู้กันอยู่ก็อาจจะทำให้กองแช่งเนี่ยเขาไม่ยอมหรอกเพราะว่าไม่งั้นเขาจะเชียร์มาถึงทุกวันนี้หรอถึงเลข2 อย่างเงี้ยนะแต่ยังไงก็หวังว่าอะไรอะไรก็แล้วแต่คงจะจบลงได้ดีครับแต่ยังไงก็แต่เดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าความที่เป็นคนรักฟุตบอลเหมือนกันเนี่ยมันน่าจะคุยกันได้ดีครับเพราะว่าอย่างน้อยเขาก็มีความสุขการกับฟุตบอลที่เขารักแต่ที่เขาเฮฮามีความสุขสนุกกันได้นี่นะครับก็เพราะว่าเขาเชียร์ทีมฟุตบอลที่เขารักซึ่งทีมฟุตบอลทีมนี้นะครับอีสานยูไนเต็ดนี่นับว่ามีคนรักสองฝั่งจริงๆทั้งกองเชียร์แล้วก็กองแช่งกองแช่งก็รักทีมเดิมเขากองเชียร์ก็รักทีมปัจจุบันโอ้โหมันอะไรกันเนี่ยโอ้หมดครึ่งแรกครับก็บุรีรัมย์ยูไนเต็ดของเรานะครับก็มาตีเสมอได้ช่วงทดเวลาเจ็บด้วยสุชาตินุ่มยิงเข้าไปแบบถ่ายไม่ทันเลยอ่ะลูกแบบมันคลุกอยู่หน้าประตูแล้วก็เตะเข้าไปในงงๆเหมือนกันครับสวัสดีครับผมปิยพงษ์สัจจังครับหรือองนะเป็นพิธีกรจำเป็นแทนวิจิกนะฮะวันนี้เราจะมาสัมภาษณ์เกี่ยวกับความรู้สึกในครึ่งเวลาแรกของเกมไทยเมลีกระหว่างบุรีรัมย์ยูไนเต็ดกับอีสานยูไนเต็ดครับวันนี้ครับรู้สึกไงครับวันนี้สวัสดีค่ะคือวันนี้มาเชียร์ที่สนามด้วยความมั่นใจเต็มเปี่ยมว่าโทษนะคะครูจะไม่เสียประตูเลยแต่ว่าพอโดนไปก่อน 1-0 มันแล้วก็เกมเป็นของเขาตลอดแทบจะตลอดนะคะก็นักเตะเราก็กองหลังก็สมาธิไม่ค่อยดีแต่มาได้ประตูคืนตอนทดเวลานี่ก็โอเคค่ะครึ่งหลังก็โมเมนตัมน่าจะกลับมาที่บุรีรัมย์ของเราค่ะครับส่วนป้าหน่อยนะครับรู้สึกไงครับเกมนี้ป้าหน่อยมองไม่เห็นว่ากบยิงแบบไหนก็อยากดูนะคะก็เดี๋ยวฝากคุณจิกช่วยเอาภาพย้อนหลังนะคะย้อนหลังตอนลูกได้ประตูมาลงด้วยแล้วกันนะคะเพราะว่ามองไม่ชัดเลยจริงๆจะบอกว่าผมก็ถ่ายไม่ทันครับพี่เราเสียบัตรราคาเท่ากันเขาจำนวนคน300คนนะคะเราจำนวนคน30คนแต่เขาเอาป้ายผ้าเอาทอของเขาได้แต่เราไม่มีอะไรเลยมีกองใบเดียวแล้วก็คน30คนสู้กับคน300คนมาตรฐานของสนามไอโมบายอยู่ตรงไหนคะวันนี้เรามาเชียร์บุรีรัมย์เราเสียใจตรงนี้ค่ะเราเสียเงินเท่ากันแต่ทำไมอีกฝ่ายเอาป้ายผ้าเข้าได้เอาทอของเข้าได้แต่เราเอาอะไรไม่ได้เลยซึ่งถ้อยความในป้ายผ้าไม่ได้ด่าใครเลยสักคนอย่าเดือดร้อนค่ะเราไม่ได้ด่าเราแค่แสดงเจตนาเราเฉยๆว่าคนศรีสะเกษไม่เอาอีสานอยู่ในเตดถ้าอย่างนั้นอ่ะทำไมไม่ให้เราท
อดเสื้อเดินเข้ามาในสนามให้มันรู้แล้วรู้รอดไปเลยไม่แคร์แล้วจังหวะนี้คือแบบว่าคล่องใจจริงๆฝากไอโมบายพิจารณาด้วยนะคะขอบคุณค่ะดูเตะครับพี่ต้องเอามาคืนมาแล้วครับแต่จะให้ดีครับผมอยากได้ทีมกลับขึ้นมาเป็นของคนศรีสะเกษและเป็นของคนศรีสะเกษถ้าจะให้ดีครับผมขอทีมผมกลับขึ้นมาได้ไหมสรุปก็คือเชียร์ใครเชียร์มันเชียร์ใครเชียร์มันเราเชียร์บุรีรัมย์เราเชียร์บุรีรัมย์บุรีรัมย์ครับบุรีรัมย์บุรีรัมย์มีชัดเจนไหมเชียร์ก็สรุปว่านะครับจากที่ไปเป็นขั้นตอนอย่างนี้มาแต่ว่าคือผมอ่ะข้ามขั้นตอนเองคือไม่ได้คุยกับพี่มดนะแล้วคุยกับกาดก็นึกว่าเขาจะคุยให้แล้ววางเอาขึ้นได้หรือเปล่าที่มันไม่หยาบคายเนี่ยก็ปรากฏว่าก็ยังเอาขึ้นไม่ได้นะครับเพราะว่ามันเป็นการแบบเหมือนกับก็การไปว่าทีมอื่นทีมมดเขาอยากจะให้ต่างคนก็ต่างเชียร์ทีมไปไม่ต้องไปตั้งป้ายบอกว่าประมาณว่าเขาเลยจิกกัดคนอื่นนะไม่งั้นเดี๋ยวอาจจะมีเรื่องมีราวขึ้นมาแล้วพี่มดหยุดซวยนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราก็ดูบอลให้เป็นกีฬาตอนนี้ก็2ประตูต่อ2แล้วแล้วก็เชียร์บุรีรัมย์นะโอเคจบเกมแล้วครับเกมก็เสมอกันไป2ประตู2นะครับก็เป็นอีกนัดหนึ่งที่บุรีรัมย์ก็ไม่ชนะในบ้านนะก็ต้องรอดูว่าเมื่อไหร่รูปเกมที่มันวูบวาบเหมือนฤดูกาลที่แล้วจะกลับมาสักทีแต่เห็นหลังจบเกมนะครับนักฟุตบอลเขาก็รักกันดีเขากอดกันดีนะครับผมก็อยากให้กองเชียร์รักกันแล้วก็กอดกันแม้ว่าอยู่คนละทีมเหมือนอย่างนี้บ้างครับวันนี้ถึงผมจะมากับกองแช่งก็ได้รับรู้ความเห็นแล้วก็ได้รับรู้ความรู้สึกของทั้งทีมที่เป็นทีมใหม่กับทีมเก่าแล้วก็บอกได้ว่าก็เห็นใจทั้งสองฝ่ายนะแต่ว่ายังไงมันก็ต้องเดินต่อไปชีวิตของเราต้องเดินหน้าต่อไปสู้ๆไม่รู้พูดว่าไงแล้วสู้ๆไม่เป็นไรเวลาที่นี่เขาป้องกันดีนะพี่ผมพูดตรงๆผมเจ็บพอแล้วเจ็บแล้วด้วยตั้งแต่นครปฐมนี่ผมโดนกระทืบมาเท่าไหร่ผมไม่ว่าผมคนแรกแหละที่โดนน่ะผมบอกตรงๆจะให้ผมเจ็บกว่านี้เลยพี่โทษตายโทษตายโทษตายพี่วันที่20นี่แฟนบอลเราจะยื่นฟ้องศาลปกครองสำนวนฉบับ 4,252 หน้าครับแล้วก็ AFC FIFA ขั้นสุดท้ายคือยื่นถวายฎีกาต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอันนี้คือสิ่งที่เราทำหนังสือหมดถูกขั้นตอนเขาไม่คุยเลยครับเขาไม่คุยเอาเป็นเอาอย่างนี้ไหมพุ่งเสาร์อาทิตย์มาเชียร์บุรีรัมย์ไม่ต้องแบบไปทั่วประเทศเลยมันไม่เหมือนกันถามว่าซอสซื้อไหมถ้าซอสซื้อคืนให้หนูมาเชียร์ได้เลยเขายิ้มไหมเขายิ้มไหมล่ะเอาซอสซื้อคืนให้ผมมันอยู่ที่ใจแล้วครับผมจะมาเสียซอสด้วยเรื่องมันเป็นเหมือนมาเสียเลยมาเสียซอสเลยใช่ไหมเอาเลยขอให้พวกเราออกไปอย่างสงบได้ไหมได้ครับว่าตี300อีกแล้วปวดผมไม่มีอะไรทำอะไรหรอกผิดกูแล้วไม่ทำอะไรมีอะไรครับมีอะไรพี่ต่ายน่าจะมาตอนที่ผมพาเขาเข้ากันทำไมเหรอเขาไม่อย่างนี้เลยครับไม่ได้เกมครับมันคือกลัวมากเลยบางอย่างเพราะผมทำผิดสื่อมันออกมาไม่ดีมาไอ้เมื่อกี้เลยผมแบบของผมอย่างเงี้ยกินข้าวได้เต็มเราไปเอาอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยมันก็ไม่ใช่เดี๋ยวเราออกไปนะแล้วเดี๋ยวให้พี่เขาพาไปพอส่งเจอพี่เนวินปุ๊บกาดออกไปเลยแล้วพวกเราก็อิสระจะคุยอะไรก็ว่ากันไปโอเคป่ะไม่ดีนะแต่ว่าทรัพย์สินผมยังอยู่ครบนะคือพี่ฮะพี่เดี๋ยวเอาของคืนเขาด้วยพลพงษ์ยืมมาจากรามนะพี่ยืมมาจากมหาลัยไปเจอทางหน้าครับผมPassion, never reasons. Passion, never reasons.